สวัสดีครับกับโฮผมในสุวอชสวัสดีครับกับโฮผมในสุวอชชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นโปเกมอนลีฟกีนนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่3กันแล้วนะครับโอเคความเดินตอนที่แล้วครับเราก็เดินมาทางนี้ครับโอเคเราก็เดินตรงไปเราไม่รู้ครับดูโปเกมอนก่อนเราฮิวยังเรายังไม่ได้ฮิวเลยโอเคงั้นกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนครับโอเคก็เดินตรงมาเมื่อกี้กระตุกนิดนึงนะครับโอเคเดินเข้า PC มาฮิวโปเกมอนถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม่สบายครับเ พิ่งไปหาหมอมาเองโอเคดีแล้วก็ไปกันต่อครับอุ้ยกดผิดโอเคไปกันต่อโอเคเดินตรงไปไปเรื่อยๆเฮ้ยเมื่อกี้ก็ตัดต่อครับคุยกับแม่ไม่อยากให้ได้ยินโอเคแล้วก็เดินไปต่อโอเคผ่านไปได้ด้วยดีก็เดินกันต่อไปเลยถ้าเกิดเราวิ่งได้เราสามารถกด B แล้วก็เดินได้ครับแล้วมันจะวิ่งเร็วครับโอเคห้ามไปคุยกับมินี่นะมันจะหาสู้ครับโอเคเราก็เดินไปทำทางนี้เลยไอ้นี่ก็หาสู้เหมือนกันฮะใช่ไหมไม่ท้าอ่ะโอเคเดินไปเก็บโปเกบอลโอเคเดินต่อกันไปโอเคไอ้นี่หาสู้แน่นอนนะเนี่ยมันก็จะเดินมาหาเราถ้าเกิดเราเดินผ่านหน้ามันนะโอเคทีนี้ดูนะครับวิธีการเก็บเวลครับนี่ครับเราไม่ต้องสู้ครับกดมาที่โปเกมอนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเซนิกาเมียครับโอเคโชคดีมันยังไม่ตีเราถ้ามันตีก็คือเราจะโดนพอยซันนะครับแล้วติดสถานะติดเราจะติดพิษครับก็แล้วเลือดก็จะลดนะครับทำอะไรวะเนี่ยสปีดเฟลเหรอโถตายซะโหไม่ตายเดี๋ยวครับเมื่อกี้ตัดต่อครับน้องเข้ามาเดี๋ยวทีเราตอมตีต่อไปครับเฮ้ยถ้ามีเสียงรบกวนรอบข้างอย่าไปสนนะครับเฮ้ยบับเบิ้ลทำไมไม่ตอมตีเราเลยวะก็ดีอยู่อยากติดพิษห้ามติดพิษห้ามติดพิษห้ามติดพิษนั่นแหละดีมากลูกพ่อโอเคทีเดียวเนี่ยป๊อปโตได้33 XP โอเคมันสามารถใช้คาทิพายได้แล้วคุณจะเปลี่ยนบุคคลหรือไม่ไม่เปลี่ยนนะครับโอเคใช้บับเบิ้ลต่อเติมตีไปเรื่อยๆขอติดชีได้ไหมโขอติดชีข
ขอติดขี้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 ไม่ติดเริ่มโจมตีเราครับแต่เราก็ไม่หวั่นใส่บับเบิ้ลเรื่อยๆครับตอนนี้โอเคชนะโอเคดูครับถ้าเกิดเราเป็นตัวที่2ที่เราสู้ด้วยครับมันจะไม่ขึ้น XP ให้ครับโอเคเห็นไหมครับมันเป็นสนิกเมะนะครับส่วนเราก็เลเวลอัพเป็นเลเวล8กันแล้วโอเคเราก็เดินกันต่อไปนี่ก็ท้าสู้นะครับซึ่งผมจะเดินผ่านไปครับห้ามเดินตัดหน้ามันนะครับไม่ไม่ท้าสู้แล้วเกิดขยักปั๊มเวลก็เดินตัดหน้ามันเลยครับแล้วก็เดินไปทางนี้ปิกาจูจงมาไม่มาว่ะหนีนะครับเฮ้ยเดินกันต่อไปเรื่อยๆปิกาจูไม่มาไม่ต้องไปสนมันนะครับน้องโอเคเอาเดินผิดทางว่ะเจออีกแล้วเห็นไหมครับบางทีเราก็หนีไม่ได้ครับเพราะมันอยากสู้แล้วก็ต้องกดหนีไปเรื่อยนะฮะมันจะยอมไหมฮะโอเคเดินมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปโอเคไอ้นั่นก็ท้าสู้เหมือนเดิมครับอันนี้คือทางออกนะครับนี่ครับต้องเดินลงมาตรงนี้ในป่านี้เรามีสิทธิ์เจอปิกาจูนะครับนะปิกาจูเจอแล้วเจอแล้วเว้ยทันได้ช็อกเหรอโอ้โหโคตรโหดโอเคขอนั่นแหละปิกาจูดีมากไม่โจมตีโอเคปาบอลไปจับได้จับได้นะเว้ยจับได้จับได้ต้องจับได้เท่านั้นเย้ yeah, จับปิกาจูได้แล้วเค yeah. ผมจะไม่ตั้งชื่อให้มันนะครับโอเคเราก็เดินต่อไปเลยเราจะไม่สู้ครับปิกาจูหายากนะครับเมื่อนั้นเราต้องจับมันไว้ห้ามสู้ห้ามสู้โหห้ามสู้นี่ก็มาเลยพูดไม่ทันขาดคำโอเคปุยกดผิดนะแล้วหนีนะครับแต่หนีไม่ได้ตายเลยปิกาจูมามีทันได้ช็อกกับโกนะนะโอ้โคตรโหดขนาดขี้เนี่ยปิกาจูใช้ทันเดอร์ช็อกอีกรอบตายเลยจะหยิบ9 XP ไม่เหมือนไม่เพิ่มเลยว่าครับเขียนลองสู้มนี่ไม่เป็นไรมันยังกาก
วีโนเองแหละมาสนิกก็แม่ใช้ท่าบับเบิ้ลแต่มันโจมตีก่อนนะครับน่าเสียดายแล้วโดนมันใช้ซิงช็อตไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคโดนโจมตีไปเรื่อยๆครับแต่ว่าใช้แท็กเกิลบ้างดีกว่าห้ามติดพิษห้ามติดพิษโอเคโอ้ใช้บับเบิ้ลดีกว่าอีกไอ้นี่ก็ใช้แต่ซิงช็อตใส่บับเบิ้ลไปเลยโอเคบับเบิ้ลไปเรื่อยโอเคโจมตีครั้งหนึ่งได้ครับห้ามติดพิษเด็ดขาดเมียเราตายโอ้ติดพิษหญ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปชนะแล้วได้99นะหนู9แล้วได้แค่นี้เองเหรอ99เนี่ยไม่ดีเลยโอเคทีนี้เราก็เดินตรงไปที่หน้าจอเป็นอย่างนี้เพราะติดพิษนะครับต้องรีบเดินไปฮะไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ไม่งั้นสนิกกับแม่แล้วตายแน่นอนนะโอเคโอ้ไม่สนิกกับแม่ตายแล้วมาฮิวโปเกมอนกันก่อนถึงแม้มันตายเราก็ยังฮิวได้ครับก็เดินออกมาเผื่อได้กดอีกแล้วไปกันตอนนี้ซื้อซูเปอร์โพชั่นแป๊บนึงครับไม่มีอ่ะนี่แหละโพชั่นไม่ซื้อเราต้องสู้ยิมครับเราต้องได้เข็มกัดยิมหินไว้ได้ไปสู้ยิมกันเลยโอเคไม่เปลี่ยนโอเคยืนสู้กับนี่ก่อนนะครับเขาบอกแกยังกาเกินไปที่จะสู้กับบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็กาค่ะโอเคมันเลเวล10ครับผมจะเปลี่ยนครับเป็นเซนิกเมสครับเลเวล9ถึงแม้เราเลเวล9แต่มันเลเวล10เราก็ยังเก่งกว่ามันนะครับเพราะเรามันธาตุน้ำใช้ธาตุบับเบิ้ลทีเดียวมันตายครับบอกตรงดูครับโอเคเอาไม่ตายว่ะไม่ดีเลยโอเคชนะตัวนี้เสร็จปุ๊บผมจะจบคลิปเลยครับเพราะว่ามันจะ15นาทีแล้วโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับสวัสดีครับ